ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับในอายตนะการ6นะครับวันนี้เป็นของง่ายแล้วนะครับปุคละวาระก่อนนะครับปุคละวาระปุคละวาระดูเฉพาะในส่วนที่เป็นมูละมูลีอย่างเดียวนะครับมูละเป็นการ2ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราเอาเอกสารขึ้นมานะครับในเอกสารที่เราเคยที่เรามีอยู่แล้วนะครับอยู่ในเอกสารหน้า484นะครับเป็นการ6ปุคละวาระนะครับการ6ปุคละวาระเป็นการรวมกันระหว่างธรรม2หมวดนะครับหมวดที่1ก็คือมูลละของเราเนี่ยเป็นการ2ไปบวกกับมูลีที่เป็นการ3เป็นการถามประเภทปุคละวาระดังนั้นในปุคละวาระในปุคละวาระของเรานั้นถ้าเป็นการ2เราทราบอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเคยเกิดเคยหมดเลยนะครับทุกคนเคยเกิดทุกคนเคยดับที่ไม่เคยดับไม่เคยเกิดอะไรไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นหยิบองค์ธรรมทุกคนเลยที่จะพูดถึงความที่เป็นอายตนะต่างๆที่เคยเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเป็นการ3ปุคละวาระให้เราตั้ง4แถวแถวที่1คือบุคคลบางประเภทจะไปเกิดในกามภูมิบุคคลบางประเภทจะไปเกิดในรูปภูมิบุคคลบางประเภทจะไปเกิดในอรูปภูมิและบุคคลบางประเภทเป็นปัจฉิมภวิกบุคคลคือจะไม่เกิดอีกแล้วดังนั้นโครงสร้างของเราจึงง่ายที่สุดเลยเหมือนกับการสาปุคละวาระทุกประการนะครับอย่างเช่นเมื่อเราถามขึ้นว่าจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเป็นการถามแบบอุปาทวาระปุคละวาระจักขานั้นเป็นการ2โสตะเป็นการ3พอทราบดีแล้วว่าโสตะจักขายตนะเคยเกิดกับทุกคนดังนั้นเวลาที่เราตั้งก็คือทุกคนนั่นแหละจักขายตนะเคยเกิดเมื่อถามว่าโสตายตนะก็จะเกิดใช่ไหมถ้าจะเกิดต้องดู4สภาวะก็คือ4แถวชุดแรกคือบุคคลที่จะไปเกิดในกามภูมิชุดที่2บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิชุดที่3คือบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปภูมิและชุดที่4คือบุคคลที่จะไม่ไปเกิดที่ไหนเลยดังนั้นเราจึงมีการตั้งองค์ธรรมทั้งหมด4ชุดองค์ธรรมด้วยกันในกามภูมิเหล่านั้นบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายมาจาก4ภูมิคือกามรูปอรูปอาสันส่วนบุคคลที่จะไปเกิดในรูปภูมินั้นมาจาก2ภูมิเท่านั้นคือกามรูปถ้าจะไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิมาจาก3ที่คือกามรูปอรูปส่วนปัจฉิมภวิกก็มาจากกามรูปอรูปเมื่อเราได้โครงสร้างแล้วเราก็มาถามว่าจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดเราทราบดูแล้วว่าจักขายตนะต้องเคยเกิดกับทุกคนดังนั้นทุกตำแหน่งที่กำลังเกิดและกำลังตายจักขายตนะเคยเกิดหมดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิทั้งหมดบุคคลที่ชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิทั้งหมดบุคคลที่ชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในอรูปทั้งหมดหรือพวกปัจฉิมภวิกะเหล่านี้จักขายตนะเคยเกิดหมดเลยแต่พอเรามาถามว่าโสตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมโสตายตนะต้องไปดูชาติหน้าจะไปเกิดเฉพาะที่ในกามภูมิถ้าเขาไปเกิดใหม่ชาติหน้าในกามภูมิหรือจะไปเกิดใหม่ถ้าไปอยู่ในรูปภูมิถ้าเขาไปเกิดอยู่ในรูปภูมิถ้าไปอยู่ในอรูปภูมิหรือเป็นปัจฉิมภวิกะโสตายตนะจะไม่เกิดแล้วดังนั้นเราจึงได้โครงสร้างในวิพังคบาลีมา2ทิศทางทันทีคือถ้าบุคคลเหล่านั้นจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิโสตายตนะย่อมจะเกิดหรือบุคคลนั้นจะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิโสตายตนะจะเกิดแต่ถ้าบุคคลนั้นจะไปเกิดในอรูปภูมิโสตายตนะจะไม่เกิดแล้วหรือว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นปัจฉิมภวิกะชาติหน้าไม่มีแล้วโสตายตนะก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นในการหาองค์ธรรมทั้งหมดเราจะได้มา2เครื่องหมายเท่านั้นเองเครื่องหมายที่1คือเครื่องหมายถูกผิดที่จะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่1นั่นเองเพราะฉะนั้นถูกผิดของเราได้องค์ธรรมมา2ชุดชุดที่1เป็นประเภทที่ชื่อว่าปัจฉิมภวิกะชุดที่2คือเป็นบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในอรูปจากนั้นเราก็ได้องค์ธรรมชุดที่เป็นเครื่องหมายถูกๆอันได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิและบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิชาติหน้า
จากนั้นเราก็ใช้วิธีการโยงสภาวะเนื่องจากเครื่องหมายเราหมดแล้วโยงสภาวะที่1คือปัจฉิมภวิกะและอรูปเหล่านี้ไปตั้งอยู่ในตำแหน่งที่4และโยงสภาวะในตำแหน่งที่1 2บทไปตำแหน่งที่2จากนั้นเครื่องหมายอีก2เครื่องหมายในปัจจนิกไม่มีเครื่องหมายเนื่องจากว่าผิดถูกไม่มีเครื่องหมายเราก็ขีดทิ้งทำให้ถูกผิดในตำแหน่ง2ไม่มีเครื่องหมายเราก็ขีดทิ้งจากนั้นเครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหมายผิดเหล่านี้ก็ไม่มีเครื่องหมายเหมือนกันเราก็ขีดยาวเลยเพราะฉะนั้นในการตอบคำถามของการหกอุคละวาระเราจะได้องค์ธรรมมาทั้งหมด4ประเภทของคำถามนั่นเองดังนั้นเมื่อเราถามว่าจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกะก็คือปัจฉิมภวิกานังบวกกับอรูปบวกอรูปใส่คำว่าจะเยจะอรูปังอุปปัชชิตวาปรินิพพายสันติเตสังจักขายตนังอุปชิตะโนจะเตสังโสตายตนังอุปชิสติคราวนี้ในปุคละวาระการ3องค์ธรรมใดที่มีความเกี่ยวข้องกับกามเหลือพระบาลีชุดเดียวเท่านั้นคืออิตเรสังอิตเรสังเตสังจักขายตนังจะอุปชิตะโสตายตนังจะอุปชิสติเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นอภิปัชฌิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในจตุโอกาลภูมิปัจจโอกาลภูมิแต่ปีนี้เขาใช้คำว่าบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นก็ดีบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นก็ดีจากขายตนะเคยเกิดแต่โสตายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นก็คือบุคคลที่จะไปอยู่ในปัญจโอกาลภูมิชาติหน้าจักขายตนะก็เคยเกิดโสตายตนะก็จะเกิดนะครับในชุดที่1คราวนี้พอเราเปลี่ยนไปชุดที่2เมื่อถามว่ายัสสะวาปนะโสตายตนังอุปัชชิสติตัสสะจักขายตนังอุปัชชิฐาติหรือว่าโสตายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมโครงสร้างในองค์ธรรมของเราปุริมัคโคฐานะไม่มีแต่ปัจฉิมโกฏฐาสะเมื่อมีองค์ธรรมเฉพาะปัจฉิมโกฏฐาสะอย่างนี้เราเรียกปัจฉาปัญหาวิสัชนาของเราก็ต้องเป็นอามันตานั่นเองอามันตาใช่ก็คือองค์ธรรมของคนที่อยู่ในปัญจโอกาลภูมิในชาติหน้านั่นเองพอเราถามในตำแหน่งที่3ยัสสะจักขายตนังนุปปัชชิทะตัสสะโสตายตนังนุปปัชชิสติติจักขายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดคราวนี้เราบอกว่าบุคคลที่ไม่เคยไม่มีมีแต่บุคคลที่เคยองค์ธรรมจึงไม่มีโสตายตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมองค์ธรรมไม่มีอย่างนี้ตอบนัตถิแน่นอนนัตถินะครับนัตถิจากนั้นเมื่อเราถามในตำแหน่งที่4ยัสสะวาปนะโสตายตนังนุปปัชชิสติตัสสะจักขายตนังนุปปัชชิฐาติหรือว่าโสตายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเราทราบดีแล้วว่าทุกคนย่อมมีจักขายตนะเคยเกิดดังนั้นองค์ธรรมจึงมีการสรุปว่ามันเคยนะครับได้เครื่องหมายถูกเนี่ยเคยเกิดเวลาเคยเกิดก็ต้องใส่คำว่าอุปปัชชิตะอุปปัชชิตะเคยเกิดดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในปุคละวาระการ6จะเป็นรูปทรงแบบนี้หมดเลยนะครับในตำแหน่งที่1พระบาลีที่จะตอบมายังไงก็ตาม2บทจะได้เป็นอิตเรสังหมดไม่ว่าจะพูดถึงผู้ไหนก็ตามในตำแหน่งที่2จะได้เป็นอามันตาหมดในตำแหน่งที่3จะได้นัตถิหมดในตำแหน่งที่4จะได้อุปชิฏฐานิรุชิฏฐาหมดเลยดังนั้นเราจึงมีโค้ดสำหรับการตอบคำถามในปุคละวาระการ6ซึ่งง่ายที่สุดเลยคืออิอาทิทะถ้าขึ้นการ6ปุคละวาระจะได้คำตอบแบบนี้หมด2บทจะขึ้นอิอาทิทะหมดเลยนะครับอิอาทิทะอิตเรสังอ่ะ2บทนะครับตำแหน่งที่2ตอบอามันตาตำแหน่งที่3ตอบ
นัตถิคำนั้นที่สี่ตอบอุปาชิตะหรือนิรุชิตะมีเท่านี้เองนะครับที่เราจะเรียนเราเรียนเฉพาะ4คู่ในอุปาทะจบแล้ว4คู่ในนิโรธะและ4คู่ในอุปาทะนิโรธะวาระจบแล้วนะครับดังนั้นคำตอบที่ปรากฏอยู่ในการหกอุคละวาระจึงง่ายไม่ยากนะครับมีเท่านี้เองนะครับมาหาให้ดูใหม่อีกหนึ่งทีนะครับเมื่อเราถามว่าจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเป็นการถามแบบอุคละวาระการหกตอนนี้เราทราบดีแล้วว่าจักขายตนะเคยเกิดกับทุกคนนะครับเคยเกิดกับทุกคนไม่เคยเกิดนั้นไม่มีเคยดับกับทุกคนไม่เคยดับกับบุคคลใดไม่มีจึงมาดูเฉพาะมูลีเท่านั้นนะครับมูลีเป็นการสามปุคละเมื่อมูลีเป็นการสามปุคละสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องตั้งโครงสร้างออกมา4แถวด้วยกันคือแถวที่1คือบุคคลที่ตายลงในชาตินี้แล้วกำลังเกิดและกำลังตายชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิแถวที่2คือบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิแถวที่3คือบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปภูมิแถวที่4คือบุคคลที่จะไม่เกิดอีกแล้วเป็นปัจฉิมภวิกะในแต่ละกลุ่มขององค์ธรรมเขามีบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายแต่ละภูมิไม่เท่ากันคือถ้าจะกลับไปเกิดอยู่ในกามภูมิชาติหน้าบุคคลนั้นกำลังเกิดและกำลังตายที่ในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิและอสัญญาสัตตภูมิแต่ถ้าบุคคลที่ชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิมาจาก2ที่ด้วยกันคือกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิรูปภูมิแต่ถ้าเป็นบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิแล้วกำลังเกิดอยู่ในกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินั่นเองพวกปัจฉิมภวิกะคือบุคคลที่สำเร็จเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้จะมาจาก3ภูมิเท่านั้นเว้นอสัญญาสัตตภูมิออกนะครับดังนั้น พอเรามาถามว่าจักขายตนะกำลังเกิดเคยเกิดแก่บุคคลใดนั้นจักขายตนะเคยเกิดกับทุกคนเราทราบแล้วในทุกตำแหน่งซึ่งมีการกำลังเกิดและมีการกำลังตายอยู่เหล่านี้จักขายตนะเคยเกิดหมดจักขายตนะเคยเกิดหมดเลยถามต่อไปว่าโสตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมโสตายตนะเขามาจับเกิดต้องไปดูชาติหน้าดังนั้นต้องไปดูว่าชาติหน้าเขาไปเกิดที่ไหนถ้าเป็นชาติหน้าของบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิเนี่ยโสตายตนะย่อมจะเกิดถ้าชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิโสตายตนะย่อมจะเกิดแต่ถ้าจะไปเกิดอยู่ในชุดที่ชื่อว่ารูปภูมิเนี่ยโสตาไม่มีหรือว่าจะไปเกิดอยู่ในเป็นปัจฉิมภวิกะชาติหน้าจะไม่เกิดแล้วเราจึงได้เครื่องหมายมา2ทางนั่นเองคือถ้าเป็นบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิทั้งหมดกำลังเกิดและกำลังตายอยู่ทั้ง4ภูมิเหล่านี้ชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิโสตายตนะจะเกิดหรือชาติหน้าถ้าจะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิโสตายตนะก็จะเกิดแต่ถ้าชาติหน้าจะไปเกิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอรูปภูมิโสตายตนะจักไม่เกิดแล้วหรือเป็นปัจฉิมภวิกะโสตายตนะก็จักไม่เกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาแค่2เครื่องหมายเท่านั้นเครื่องหมายที่1คือเครื่องหมายถูกผิดได้แก่บุคคลที่ชื่อว่าปัจฉิมภวิกะบวกกับอรูปคือบุคคลที่จะเป็นเออะนั่นเองแล้วก็เครื่องหมายถูกอันได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิและบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิจากนั้นเราก็ใช้วิธีการโยงสภาวะจากตำแหน่ง1ไปที่ตำแหน่ง4คือปัจฉิมภวิกะบวกกับอรูปและตำแหน่ง2บทในตำแหน่ง1โยงสภาวะที่ได้ไปตำแหน่งที่2คือกามและรูปเมื่อเราใช้เครื่องหมายหมดแล้วในตำแหน่งอื่นๆก็ใช้กำหนดว่ามันเป็นความว่างหาองค์ธรรมไม่เจอดังนั้นผิดถูกไม่มีองค์ธรรมเราก็ขีดทิ้งทำให้ถูกผิดในตำแหน่ง2ก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันเราก็ขีดทิ้งตำแหน่งสุดท้ายคือผิดแบบนี้ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันเมื่อไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันเราก็ใช้วิธีการขีดทิ้งเหมือนกันดังนั้นเราจึงได้โครงสร้างในวิพังคบาลีเพื่อที่จะตอบวิสัชนา4ประเภทด้วยกันประเภทที่1เป็นปาริปุณณปัญหาเมื่อเรามาถามว่ายัสสะจักขายตนังอุปปัชิตะตัสสะโสตายตนังอุปปัชิสติติจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกานังเยจะอรูปังอุปปัชิตวาปรินิพพายิสันติเตสัง
จักขายตนังอุปัชชติอุปัชชิทะโนจะเตสังโสตายตนังอุปัชชิสติเมื่อมีกามองค์ธรรมใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับกามคือบุคคลที่เหลือทั้งสิ้นเพราะบางคนเนี่ยดึงบุคคลที่ในกามภูมิรูปภูมิรูปภูมิไปเป็นฉี่บ้างไปเป็นเยอะบ้างไปเป็นเยรูปบ้างเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่เกี่ยวเนื่องกับกามจึงมีพระบาลีชุดเดียวเท่านั้นคืออิตเรสังอิตเรสังเตสังจักขายตนัญจะอุปัชชิทะโสตายตนัญจะอุปัชชิสติปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิและจักปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นก็ดีจักขายตนะเคยเกิดแต่โสตายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นจักขายตนะก็เคยเกิดโสตายตนะก็จะเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งประธานโทษครับไม่ใช่กำลังเกิดและกำลังตายซึ่งกำลังเกิดที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิองค์ธรรมของฉีดเสร็จแล้วจากนั้นมาองค์ดูองค์ธรรมของเยอะเยอะต้องมีติเหตุกะที่กำลังเกิดในกามเจ็ดรูปเก้าได้มรรคต่ำก่อนเพราะองค์ธรรมจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิเจ็ดรูปภูมิ9เว้นจากตุทัชฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานองค์ธรรมชุดที่1จากนั้นองค์ธรรมชุดที่2คือผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทัชฌานภูมิตนเองเป็นมรรคบุคคลเป็นผลบุคคลอยู่แล้วจึงข้ามความมรรคต่ำทิ้งและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานและองค์ธรรมชุดที่เป็นเยอะมาแล้วชุดที่เหลือก็คือบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิและบุคคลซึ่งกำลังจะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิตัดองค์ธรรมจากปัญจไปปัญจจึงได้เป็นปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่เราจะปรากฏมีอยู่สองชุดนี้เท่านั้นนะครับในส่วนที่เป็นจักขาและโสตะจึงง่ายอายตนะการ6ปุคละวาระไม่ยากเลยนะครับเมื่อเราแสดงองค์ธรรมองค์ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทัชฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิและจะปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทัชฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานและปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคล1
ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิรูปภูมิองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะโสตายตนะอุปปัชชิสติตัสสะจักขายตนะอุปปัชชิฐาติหรือว่าโสตายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญสัตตภูมิอรูปภูมิอนุโลมปุจฉายัสสะจักขายตนะนุปปัชชิทะตัสสะโสตายตนะนุปปัชชิสติติหรือว่าจักขายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมไม่มีองค์ธรรมเลยไม่มีองค์ธรรมเลยตอบนัตถิวิสัชนานัตถิไม่มีในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยบทก็ไม่มีเหมือนกันปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะโสตายตนะนุปปัชชิสติตัสสะจักขายตนะนุปปัชชิฐาติหรือว่าโสตายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมทุกคนเคยเกิดไม่เคยเกิดไม่มีเพราะฉะนั้นวิสัชนาอุปปัชชิฐะหรือว่าถ้าเราพูดถึงความเป็นปุเรปัญหาแบบนี้เรามีหลักอยู่ว่าถ้าตอบช่อง3เนี่ยเอามูลีไปตอบถ้าตอบช่อง4เนี่ยเอามูละไปตอบคราวเนี้ยมูละของเราคือยัสสะจักขายตนะอุปปัชชิฐะตัสสะโสตายตนะอุปปัชชิสติติดังนั้นเราบอกว่าให้ช่อง4ตอนนี้เรากำลังถามปุเรปัญหาในช่อง4ช่อง4ก็เอามูละไปตอบ3ลี4ละมูละก็คืออุปปัชชิฐะคืออุปปัชชิฐะคำนี้แหละนะครับตอบวิสัชนาอุปปัชชิฐะในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกาปุถุชน1ผลเสขาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทัชฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานผลเสขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจักปรินิพพานองค์ธรรมของสังสยบทไม่มีเพราะฉะนั้นในการตอบคำถามของปุคละวาระการ6ง่ายนิดเดียวนะครับเรามีโค้ดว่าอิอาทิภะนั่นเองนะครับวิสัชนาบาลีจะเป็นอย่างนี้หมดและถ้าจะพูดถึงการกำหนดลงไปว่าที่จะออกสอบเขาก็จะออกสอบข้อนี้ข้อเดียวนะเป็นหลักนะครับข้อนี้ข้อเดียวเพราะปุเรปัญหาที่เกี่ยวกับการสามมันปรากฏตรงนี้ที่เดียวนะครับส่วนนัตถิเขาก็เก็บไว้ออกการสองก็ได้นะครับการสี่ก็ได้ในตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองมันเหมือนการสามทุกประการนะครับอย่างนี้ก็ไม่นิยมออกสอบนะครับผมดังนั้นถ้าจะดูเป็นพิเศษเวลาที่เราพูดถึงธรรมที่เป็นการหกปุคละส่วนใหญ่เขาก็จะดึงข้อสุดท้ายนี่แหละครับตำแหน่งที่4เนี่ยมาให้วิสัชนาเป็นปุเรปัญหานั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะไปดูการหายมกในการหกปุคละวาระเราทราบอยู่แล้วว่ามูลีมูละของเราคือตำแหน่งการสองปุคละวาระทุกอย่างเคยเกิดหมดดังนั้นไม่ว่าจะถามเป็นจักขุโสตคานะจนถึงมนายตนะทุกอย่างเคยเกิดหมด
มูลค่าของเราจึงไม่ต้องดูเลยเนื่องจากว่าโครงสร้างขององค์ธรรมมันจะได้ทุกคนเหมือนกันหมดจึงเป็นการเปลี่ยนตัวของมูลีเท่านั้นที่เข้ามาหาสภาวะธรรมดังนั้นพอเรามาถามใหม่จากจักขาเป็นโสตาองค์ธรรมของเราได้ดังนี้แต่ถ้าเราลดรูปองค์ธรรมเป็นจักขาและมนาลองมาหาจักขาและมนาดูประธานโทษจักขาและคานาดูนะครับองค์รูปขององค์ธรรมก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเท่านั้นจักขายตนะและคานายตนะถามแบบอุปาทวาระปุพละวาระการ6คือจักขาการ2คานาการ3ดังนั้นการ2ปุพละวาระทุกคนเคยเกิดไม่ต้องคำนึงแล้วมาดูแค่มูลีอย่างเดียวที่เป็นการ3ปุพละตั้งองค์ธรรมทั้งหมด4ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือบุคคลบางประเภทจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิชาติหน้ารูปภูมิชาติหน้าอรูปภูมิชาติหน้าหรือจะไม่เกิดอีกเลยแล้วก็ระบุจำนวนของบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในแต่ละชุดองค์ธรรมและจะไปเกิดในแต่ละชาติที่เขาจะไปเกิดหรือจะไม่เกิดอีกเลยจากนั้นเราก็ถามเหมือนเดิมจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกคนจักขายตนะเคยเกิดถามต่อไปว่าแล้วคานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคราวนี้คานายตนะจะไปเกิดเฉพาะในกามภูมิเท่านั้นที่มีคานายตนะส่วนที่อื่นๆอันได้แก่ถ้าจะไปเกิดในรูปภูมิคานาก็ไม่มีจะไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิคานาก็ไม่มีเป็นปัจฉิมภวิกะอะไรๆก็จะไม่เกิดแล้วเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมา2ทางด้วยกันทางที่1คือบุคคลทั้งหมดที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิชาติหน้าคานายตนะจะเกิดแต่บุคคลที่เหลือที่จะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิคานาจะไม่เกิดที่จะไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิคานาจะไม่เกิดที่จะเป็นปัจฉิมภวิกะคานายตนะก็จะไม่เกิดเหมือนกันเหมือนเดิมเราได้องค์ธรรมในวิพังคปาลีมา2ชุดองค์ธรรมเท่านั้นคือเครื่องหมายถูกผิดและเครื่องหมายถูกเราก็หยิบเอาสภาวะที่ได้นี่แหละไปตั้งอยู่ในตำแหน่งที่1คือเครื่องหมายถูกผิดของเราได้3ชุดองค์ธรรมคือฉิมีรูปอุคือมีรูปอรูปมารวมกัน3ที่จากนั้นตำแหน่งถูกของเราได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิหมดเครื่องหมายแล้วเราก็ใช้วิธีการโยงสภาวะไปจากตำแหน่ง1บทเดียวโยงสภาวะไปตำแหน่ง4บทเดียวคือฉิรูปอรูปและตำแหน่ง1 2บทโยงสภาวะมาที่ตำแหน่ง2 2บทคือบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิจากนั้นตำแหน่งที่เหลือที่เป็นเครื่องหมายผิดถูกไม่มีองค์ธรรมใช้วิธีการขีดเครื่องหมายถูกผิดและตำแหน่ง2ก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันใช้วิธีการขีดเครื่องหมายผิดในตำแหน่ง3 2บทและตำแหน่ง4 2บทก็ไม่มีองค์ธรรมก็ขีดยาวเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถามในตำแหน่งที่1ยัสสะจักขายตนังอุปัชิตะตัสสะคานายตนังอุปัชิสตีติจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกานังเยจรูปาวจรังอรูปาวจรังอุปปัชิตวาปรินิพพายสันติเตสังจักขายตนังอุปัชิตะโนจะเตสังคานายตนังอุปัชิสติเราทราบดีแล้วว่าองค์ธรรมใดก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับกามมีภาษาบาลีเดียวเท่านั้นคืออิตเตสังอิตเตสังเตสังคานายตนังจะอุปัชิตะเราต้องจักขายตนังจะอุปัชิตะคานายตนังจะอุปัชิสติพอเรามาถามในตำแหน่งที่2ยัสสะวาปนะคานายตนังอุปัชิสติตัสสะจักขายตนังอุปัชิฐาติหรือว่าจักขายตนะจะเกิดคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาแบบนี้อามันตาแล้วเนื่องจากว่าองค์ธรรมบทเดียวไม่มีมี2บทวิสัชนาอามันตาพอเราไปถามในตำแหน่งที่3ยัสสะจักขายตนังนุปัชิตะตัสสะคานายตนังนุปัชิสติติจักขายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหม
อย่างเนี้ยวิสัชนานัตถิแน่นอนนัตถิไม่มีในตำแหน่งที่สี่ยัสสวาปนาคานายตนังนุปปัชชิสติตัสสะจักขายตนังนุปปัชชิฐาติหรือว่าคานายตนะจักไม่เกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมไม่เคยไม่มีมีแต่เคยคืออุปปัชชิฐาดังนั้นรูปพระบาลีของเราก็โดนล็อกจำกัดลงด้วยพระบาลีทั้ง4บทคืออิอาทิภะนั่นเองมาทั้ง4บทของพระบาลีเหมือนเดิมไม่ว่าคู่ไหนอุปปาทะนิโรธะหรืออูนี้รูปพระบาลีก็ได้แบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นง่ายนะครับพอคู่นี้ถ้าจะมากำหนดว่าเขาจะดึงเอาไหนเป็นหน้าสนใจออกสอบก็คู่ที่4นั่นแหละครับให้ตอบอุปปัชชิฐาองค์ธรรมยาวนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูองค์ธรรมกันปัจฉิมะก็เป็นองค์ธรรมเดิมคือติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขาบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมะภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอารหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิเสร็จแล้วไปทำแสดงเยรุติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิเนี่ยมีภูมิเหมือนกันต้องใส่คำว่าอีกและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจากปรินิพพานได้ส่วนที่บุคคลที่จะไปเกิดในรูปภูมิแล้วส่วนสุดท้ายก็คือบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปภูมิองค์ธรรมก็องค์ธรรมเดิมติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทัชฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทัชฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจากปรินิพพานนี่คือองค์ธรรมของเครื่องหมายถูกผิดจากนั้นเครื่องหมายถูกถูกองค์ธรรมได้แก่กามเอาจากคนกามไปกามก่อนจึงได้เป็นปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิเครื่องหมายเหมือนกันภูมิเหมือนกันใส่คำว่าอีกและจะเกิดในกามภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมินั่นเองนะครับองค์ธรรมจึงได้ดังนี้และองค์ธรรมของเราก็มี2ชุดเท่านั้นคือชุดที่เป็นเครื่องหมายถูกผิดและเป็นชุดที่เป็นเครื่องหมายถูกถูกดังนั้นเมื่อเรามาถามว่ายัสสะจักขายตนังอุปปัชชิฐะตัสสะคานายตนังอุปปัชชิสติติจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมะภวิกานังเยจะรูปาวจรังอรูปาวจรังอุปปัชชิตวาปรินิพพายสันติเตสังจักขายตนังอุปปัชชิฐะโนจะเตสังคานายตนังอุปปัชชิสติอิตเรสังเตสังจักขายตนันจะอุปปัชชิฐะคานายตนันจะอุปปัชชิสติปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นก็ดีบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นก็ดีจักขายตนะเคยเกิดแต่คานายตนะจักไม่เกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นจักขายตนะก็เคยเกิดฆานายตนะก็จะเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเศขาบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเศขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเศขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจักปรินิพพานติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทัชฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานผลเศขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทัชฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานผลเศขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจักปรินิพพานและปุถุชน4ผลเศขาบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอาสัญญัสสัตตภูมิอรูปภูมิติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมิองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปฏิโลมปุจฉายัสสวาปนะคานายตนังอุปัชชิสติตัสสะจักขายตนังอุปัชชิฐาติหรือว่าคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชน4ผลเศขาบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิรูปภูมิติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมิอนุโลมปุจฉายัสสะจักขายตนังนุปัชชิฐาตัสสะตัสสะคานายตตัสตัสสะคานายตนังนุปัชชิสติติจักขายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดคานายตนะก็จักไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานัตถิไม่มีในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยบทก็ไม่มีเหมือนกันปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะคานายตนังนุปัชชิสติตัสสะจักขายตนังนุปัชชิฐาติหรือว่าคานายตนะไม่จักไม่เกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอุปัชชิฐาเคยเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชน1ผลเศขาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจักตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอรหัตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในจักตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิติเหตุกะปุถุชน1ผลเศขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานติเหตุกะปุถุชน1ผลเศขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจักปรินิพพานติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทัชฌานภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานผลเศขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจตุทัชฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานผลเศขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจักปรินิพพานองค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นภูคละวาระการ6ง่ายนะครับออกพระบาลี4ชุดเท่านั้นอิอาทิถะเหมือนเดิมถ้าจะให้กำหนดโดยพิเศษก็ต้องกำหนดคู่นี้แหละเพราะเป็นปุเรปัญหาที่ปรากฏอยู่กับโครงสร้างของการสารนั่นเองนะครับ
ชุดอื่นง่ายไม่ยากนะครับตรงไหนออกสอบได้ทั้งหมดนะครับแต่ตัวเด่นๆของเขามีตำแหน่งที่4นี้เท่านั้นนะครับคู่สุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือจักขาและมนานั่นเองนะครับเหมือนเดิมเวลาที่เราตั้งก็ให้เขียนให้ชัดเจนว่าเรากำลังจะหาอายตนะคู่ใดคู่ที่เรากำลังหาอยู่จักขาและมนาเป็นการถามแบบอุปาทวาระปุคละวาระดังนั้นจักขาการ2มนาการ3เหมือนเดิมตั้งองค์ธรรมทั้งหมด4แถว4ชุดด้วยกันคือกามรูปอรูปแล้วก็เป็นพวกฉีกนะครับเมื่อเรากำหนดลงไปแล้วว่าในอนาคตของบุคคลเหล่านี้มีอยู่4ชุดองค์ธรรมด้วยกันก็ใส่กลุ่มของบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในแต่ละภูมิเพื่อที่ชาติหน้าเขาจะไปมีสภาวะที่แตกต่างกันแล้วเราก็มาถามโดยปกติเลยว่าจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดเนี่ยเคยเกิดกับทุกคนเลยจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกคนจักขายตนะเคยเกิดหมดถามต่อไปว่ามนายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมนายตนะได้แก่ปฏิสนธิจิตและปฏิสนธิจิตและจุติจิตนั่นเองชาติหน้าต้องมีคนจะไปเกิดต้องมีจิตนําเกิดดังนั้นถ้าจะไปเกิดอยู่ในกามภูมิมนายตนะก็ย่อมจะเกิดถ้าจะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิมนายตนะย่อมจะเกิดถ้าจะไปเกิดอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะย่อมจะเกิดแต่ถ้าเป็นปัจฉิมภวิกะแล้วมนายตนะจะไม่เกิดแล้วดังนั้นบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามทั้งหมดบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในรูปทั้งหมดหรือบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในอรูปทั้งหมดพวกนี้จักขายตนะจะเกิดแต่ถ้าบุคคลอื่นๆจักขายตนะจะไม่เกิดแล้วคือมีบุคคลเดียวเท่านั้นคือปัจฉิมภวิกะองค์ธรรมนี้โดนถามไปแล้วปีที่แล้วนะครับอายตนะที่ชื่อขันธะยมกะเนี่ยก็มีคู่นี้เหมือนกันนะคำตอบแบบนี้เป๊ะทุกประการนะครับเราจึงได้พระบาลีมาทั้งหมด2ชุดองค์ธรรมด้วยกันเครื่องหมายถูกผิดของเรามีองค์ธรรมเดียวคือฉีกกับเครื่องหมายถูกของเราคือบุคคลที่จะไปเกิดใหม่เลยทั้ง30ภูมิคือกามรูปอรูปนั่นเองนะครับจากนั้นใช้วิธีการโยงสภาวะเอาไปตำแหน่งที่4คือฉีกอย่างเดียวแล้วก็โยงสภาวะจาก1 2บทมาตำแหน่งที่2คือกามรูปอรูปเครื่องหมายที่เหลือคือผิดถูกเนี่ยไม่มีขีดทิ้งถูกผิดในตำแหน่งที่2ก็จึงไม่มีด้วยขีดทิ้งเครื่องหมายผิดในตำแหน่งที่3 4ก็ไม่มีก็ขีดหมดเลยดังนั้นก็เข้าสู่โครงสร้างในการตอบวิพังคบาลีเหมือนเดิมเลยคือในตำแหน่งที่4อะไรที่เกี่ยวกับกามเนี่ยตอบปิตเรสังหมดองค์ธรรมในตำแหน่งที่2มีแค่ปัจฉิมโกฏฐาสะตอบอามันตาในตำแหน่งที่3ไม่มีองค์ธรรมเลยตอบนัตถิในตำแหน่งที่4ถามว่านุปปัชชิตาก็ต้องตอบว่าอุปปัชชิตาดังนั้นพระบาลีก็ลง4ที่เหมือนเดิมเลยคืออิอาทิถะการ6คือต้องลงอิอาทิถะหมดในแง่ขององค์ธรรมปัจฉิมภวิกะก็องค์ธรรมเดิมคือติ1ผล3ซึ่งกำลังที่เป็นฉีด้วยซึ่งกำลังเกิดในจตุโอการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมิองค์ธรรมมีเท่านี้จากนั้นองค์ธรรมของกามรูปอรูปเหมือนปีที่แล้วเลยปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมินั่นเองและจะเกิดองค์ธรรมชุดนี้เขามีองค์ธรรมพิเศษนิดเดียวนะครับและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกจริงๆไม่จำเป็นต้องใส่แบบนี้ก็ได้เพราะองค์ธรรมนี้ต้องเป็นของภูคโลกาสาวาลาแต่หนังสือเขาเขียนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายพูดอย่างนี้ก็ได้หรือใช้คำว่าปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิเว้นอักกนิถาภูมิในองค์ธรรมเขาใช้แบบนี้นะครับปุถุชน4ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายใน30ภูมิเว้นอักกนิถาภูมิ
ชุดนี้ไม่ออกสอบแน่นอนเพราะองค์ทำเหมือนกับปีที่แล้วนะครับเหมือนเดิมถ้าจะให้กำหนดลงไปว่าจะออกข้อสอบตรงไหนก็ตำแหน่งที่4นี่แหละครับเป็นตำแหน่งที่จะโดนออกสอบแต่คู่นี้ไม่ออกสอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราย่อยสรุปแล้วในส่วนที่เป็นอุปาทวาระก็ออกข้อสอบแค่2คู่เท่านั้นจักขายตนะโสตายตนะออกตำแหน่งที่4เนี่ยนิยมออกตำแหน่งที่4หรือจักขายตนะคานายตนะเหมือนเดิมก็นิยมออกตำแหน่งที่4เหมือนกันนะอุปาชิฐานะวิสัชนะนะครับดังนั้นพอเรามาถามใหม่ว่าเป็นคานายตนะเคยเกิดองค์ธรรมก็เหมือนแบบนี้คานารูปะเหมือนอย่างนี้คานามนาก็เหมือนอย่างนี้หมดเนื่องจากว่ามูลของเขาเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนแค่นี้พอแล้วนะครับในส่วนที่เป็นอุคละวาระการ6อุปาทวาระมีดังนี้หมดแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนที่เป็นนิโรธวาระดูนิโรธวาระมีสภาวะที่พิเศษอีกอย่างนึงคือจะต้องไปดูชาติหน้าด้วยนะครับแบบหนึ่งคือชาติหน้ามีไหมถ้าชาติหน้าไม่มีต้องดูชาตินี้ขาดเกิดด้วยจะมีองค์ธรรมพิเศษออกมาเล็กน้อยนะครับเราไปดูนิโรธวาระกันนะครับในส่วนที่เป็นจักขายตนะมูละโสตายตนะมูลีเป็นนิโรธวาระแบบประเภทปุคละวาระจักขาเป็นการ2โสตาเป็นการ3เคยดับกับจักดับทุกคนเคยดับไม่เคยดับไม่มีนั่นเองเวลาที่เราตั้งองค์ธรรมเราจึงตั้งองค์ธรรม4ชุดองค์ธรรมเหมือนเดิมคือบุคคลบางประเภทไปกามรูปอรูปและบุคคลจะไม่ไปไหนเลยเป็นปัจฉิมภวิกะตายชาตินี้แล้วก็ไม่เกิดอีกแล้วดังนั้นบุคคลทั้งหลายตั้งโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ถามว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดเคยดับกับทุกคนทุกคนเคยดับไม่เคยดับไม่มีดังนั้นทุกบุคคลเลยซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในทุกชุดจักขาเคยดับหมดจากนั้นถามว่าโสตายตนะก็จักดับพอพูดถึงจักดับต้องดูสองสภาวะสภาวะที่หนึ่งคือถ้าไปเกิดชาติหน้าในกามไปเกิดชาติหน้าในรูปมีโสตายตนะจักดับแต่ถ้าจะไปเกิดในอรูปเป็นปัจฉิมภวิกะชาติหน้าไม่มีโสตะแล้วเมื่อชาติหน้าไม่มีโสตะต้องมาดูชาตินี้ขาเกิดว่ามีโสตะไหมถ้ากำลังเกิดมีโสตายตนะจักไปดับตอนตายนั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมว่าเป็นโสตายตนะจักดับแก่บุคคลที่จะไปเกิดในกามเพราะชาติหน้าเขามีโสตายตนะจักดับแก่บุคคลที่จะเกิดในรูปเพราะชาติหน้ามีโสตะแต่ถ้าไปเกิดในอรูปชาติหน้าไม่มีโสตะแล้วให้มาดูขาเกิดว่ากำลังเกิดในกามมีโสตะไหมกำลังเกิดในรูปมีโสตะไหมถ้ามีโสตายตนะก็จักดับหรือไปเป็นปัจฉิมภวิกะขณะเกิดในปัญจโวการภูมิมีโสตายตนะก็จักดับแต่ตำแหน่งอื่นๆโสตายตนะจักไม่ดับแล้วเราจึงได้วิพังคบาลีมาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เข้าโครงสร้างเดิมเลยอิอาทิฐานั่นเองนะครับหยิบเอาเครื่องหมายมาใช้คราวนี้ต้องหยิบเอาความรู้ที่ได้ในฉี18และเย9มาใช้โดยตรงนะครับดังนั้นเครื่องหมายถูกผิดของเราหยิบสภาวะของบุคคลซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจชื่อว่าปัจจุบันกับบุคคลที่เป็นปัจฉิมะในอรูปชื่ออาชีดังนั้นคู่นี้แหละจะโดนออกสอบบ่อยนะครับปัจจุบันอาชีคู่ที่แต่งโดนโยงสภาวะไปที่ตำแหน่ง4นั่นเองนะครับออกข้อสอบได้นอกจากนั้นจากคนไปเป็นพรหมอย่างนี้ตั้งชื่อได้จึงได้มาอีกประเภทหนึ่งคือชื่ออาจานั่นเองภาษาบาลีของเครื่องหมายถูกผิดจึงได้3ที่ปะนิอาชิและอาจาอย่างนี้ออกข้อสอบได้สบายเลยนะครับจากนั้นเครื่องหมายถูกของเราก็ได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิชาติหน้าและบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในรูปภูมิชาติหน้าแล้วก็มีบางส่วนสำหรับบุคคลซึ่งกำลังเกิดที่ในกามภูมิและรูปภูมินั่นเองจากนั้นก็ใช้วิธีการโยงสภาวะของเราไปตำแหน่ง4และพระบาลี3ชุดคือปะนิอะฉิและอะจะแล้วก็ที่เหลือคือตำแหน่งถูกโยงสภาวะมาเป็นตำแหน่งที่2นอกนั้นอันได้แก่เครื่องหมายผิดถูกเนี่ยไม่มีองค์ธรรมถูกผิดในตำแหน่ง2ก็ไม่มีองค์ธรรมผิดตำแหน่ง3และผิดตำแหน่ง4ก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น
เมื่อเราถามว่ายัสสะจักขายตนังนิรุชิตะตัสสะโสตายตนังนิรุชิสติติจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จักดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาได้ปะนิอาชีอาจะองค์ธรรมสองบทเกี่ยวกับการเมื่อไรมีพระบาลีเดียวคืออิตเรสังพอเราถามในตำแหน่งที่สองยัสสะวาปนะโสตายตนังนิรุชิสติตัสสะจักขายตนังนิรุชิถาติหรือว่าโสตายตนะจักดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็เคยดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมมีแค่ปัจฉิมโกฏาสะอย่างเดียวอย่างนี้เป็นปัจฉาปัญหาวิสัชนาว่าอามันตาถามต่อไปว่ายัสสะจักขายตนังณนิรุชิตะตัสสะโสตายตนังณนิรุชิสติติจักขายตนะไม่เคยดับแก่บุคคลใดไม่มีองค์ธรรมเลยอย่างนี้ตอบนัตถิแน่นอนเมื่อเราถามต่อไปในส่วนที่เป็นปฏิโลมปุจฉายัสสะโสตายตนังณนิรุชิสติตัสสะจักขายตนังณนิรุชิถาติหรือว่าโสตายตนะจักไม่ดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่เคยดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมต้องเคยดับไม่เคยดับไม่มีเพราะฉะนั้นตอบว่านิรุชิตะเหมือนเดิมในส่วนได้เป็นปุเรปัญหาเราบอกถ้าตำแหน่ง3ให้เอามูลีไปต่อถ้าตำแหน่ง4ที่เป็นปุเรให้เอามูละไปหลอกมูละของเราชื่อนิรุชิตะมูลีของเราคือนิรุชิสติดังนั้นเราบอกว่าอยู่เป็นการถามคำถามในตำแหน่งที่4เพราะถามตำแหน่งที่4เวลาที่จะเอาบาลีไปตอบก็ต้องเป็นเอามูละไปตอบมูละของเราชื่อว่านิรุชิตะลงท้ายด้วยทะพระบาลีของเราจึงลง4ที่เหมือนเดิมเลยคืออิอาทิทะเหมือนเดิมนะครับปุคละวาระการ6มีแค่นี้แหละอิอาทิทะลง4ชุดนี้ก็ทำถูกหมดเลยนะครับที่จะโดนถามบ่อยๆก็คือคู่ที่4นั่นเองนะครับเป็นคู่พิเศษคราวนี้เรามาดูองค์ธรรมปะนี้กันปะนี้องค์ธรรมของเราได้แก่อรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายจากนั้นอาชีได้แก่ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทะฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายอาชีประทานโทษครับอาชีนะไม่ใช่อาจจะอนุญาตนะครับอาชีก่อนผลเสกขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตตผลบุคคล1ซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิอาชีเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นอาจารย์ผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในกามสุคติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทะฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพพานองค์ธรรมมาครบดังนี้นะครับองค์ธรรม2บทได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมิและรูปภูมิแต่เรามีการแยกองค์ธรรมขาเกิดขาตายไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องเอาแยกขาเกิดขาตายที่มีจำนวนไม่เท่ากันเหล่านี้มาแสดงพิเศษ
เนื่องจากว่าบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามรูปเนี่ยมีทั้ง4ชุดองค์ธรรมแต่บุคคลซึ่งกำลังตายในกามรูปเนี่ยมีทั้งหมดแค่2ชุดองค์ธรรมเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าเกิด4ตาย2จึงหยิบเอาเกิด4มาก่อนบุคคลที่เกิด4จึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโอการภูมิแล้วก็หยุดไว้เพราะเขามีฉี่ด้วยจากนั้นเป็นปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโอการภูมิบุคคลซึ่งกำลังตายเนี่ยชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในกามบ้างชาติหน้าจะไปเกิดอยู่ในรูปบ้างแสดงว่าตายจากปัญจแล้วก็ไปเกิดในปัญจจึงต้องแสดงองค์ธรรมว่าซึ่งกำลังตายในปัญจโอการภูมิและจะเกิดในปัญจโอการภูมิอีกจากนั้นก็องค์ธรรมที่เหลือคือติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิองค์ธรรมที่จะปรากฏก็มีเท่านี้เองนะครับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคู่นี้เขาจะหยิบไปออกสอบจริงๆก็ออกสอบคู่นี้แหละคู่ที่4นะครับตอบนิรุชิตานิรุชิตาพอเรามาถามว่ายัสสะจักขายตนะนิรุชิตาตัสสะโสตายตนะนิรุชิตสติติจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จักดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัญจโอการเรปรินิพันตานังอรูเปปัจฉิมภวิกานังเยจะอรูปังอุปปัจฉิตวาปรินิพายิเสตปรินิพายิสันติเตสังจวันตานังเตสังจักขายตนังนิรุชิตะโนจะเตสังโสตายตนังนิรุชิสติอิตเรสังเตสังจักขายตนังจะนิรุชิตะโสตายตนังจะนิรุชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในปัญจโอการภูมิปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะเคยดับแต่โสตายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นจักขายตนะก็จะดับโสตายตนะฐานโทษจักขายตนะก็เคยดับโสตายตนะก็จะดับในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานผลได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโอการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโอการติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กามชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายผลเสขะบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุทชานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจากปรินิพพานและปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโอการภูมิปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโอการภูมิและจะเกิดในปัญจโอการภูมิอีกติเหตุกะปุถุชน1ผลเสขะบุคคล3ประธานโทษองค์ธรรมผิดนะครับสุขตินะครับขออภัยครับสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิองค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปาติโลมปุจฉายัสสะวาปนะโสตายตนังนิรุชิตสติตัสสะจักขายตนังนิรุชิตาติหรือว่าโสตายตนะจะดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็เคยดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโอการภูมิปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในปัญจโอการภูมิและจะเกิดในปัญจโอการภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิอนุโลมปุจฉายัสสะจักขายตนังนะนิรุชิตะตัสสะโสตายตนังนะนิรุชิตสติติ
จักขายตนะไม่เคยดับแก่บุคคลใดโสตายตนะก็จักไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานัตถิไม่มีนายอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยบทก็ไม่มีเหมือนกันปฏิโลมปุจฉายัสสวาปนะโสตายตนังนะนิรุชิสติตัสสะจักขายตนังนะนิรุชิถาติหรือว่าจักขายตนะจักไม่ดับแก่โสตายตนะจักไม่ดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่เคยดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาต่อนิรุชิถะไปตอบนิรุชิถะเคยดับในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติปัญจโวการติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กัมมัชฌรูปที่ดับครั้งสุดท้ายผลเสขบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมาภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในอรูปภูมิผลเสขบุคคล3ซึ่งกำลังตายในกามสุขติภูมิ7รูปภูมิ9เว้นจากตุถชานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานผลเสขบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจักปรินิพพานองค์ธรรมของสังสยบทไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่โครงสร้างของการ6ปุคละวาระแบบนี้หมดอิอาทิหะทั้งสิ้นตอนนี้นิโรธวาระเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอุปาทานิโรธก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเนื่องจากว่าเราถามว่าจักขายตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดเคยเกิดและเคยดับเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็โสตายตนะจักดับดังนั้นในการกล่าวองค์ธรรมของอุปาทวาระประธานโทษนิโรธวาระและอุปาทานิโรธวาระองค์ธรรมจะเหมือนกันเป๊ะทุกประการนะครับเหมือนกันเป๊ะหมดทุกประการเลยเพียงเปลี่ยนพระบาลีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนนิโรธวาระเราจะได้อุปาทานิโรธาไปด้วยนะครับผู้นี้ถ้าเขาจะถามจริงเขาก็ถามอุปาทานิโรธวาระนั่นแหละครับให้มาว่าพระบาลีเล็กน้อยที่แตกต่างกันไปนะครับคนนี้เราผ่านไปคู่ที่2ชื่อจักขายตนะและคานายตนะเป็นนิโรธวาระนะครับเหมือนเดิมเวลาที่เราจะหาอะไรก็ตามให้ตั้งต้นตรงการตั้งอายตนะให้พร้อมก่อนแล้วก็ใส่โครงสร้างไปให้หมดเลยว่าเป็นนิโรธวาระปุคละวาระจักขาต้องเป็นการ2คานาต้องเป็นการ3จากนั้นเราก็ตั้งองค์ธรรมขึ้น4ชุดองค์ธรรมเหมือนเดิมกามรูปอรูปฉิเมื่อเรากำหนดได้แล้วว่าเรามีชุดองค์ธรรมทั้งหมด4ชุดก็ใส่จำนวนภูมิลงไปเลยกามรูปอรูปอสารกามรูปกามรูปอรูปจากนั้นถามว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดเหมือนเดิมทุกคนเคยดับไม่เคยดับไม่มีนะครับดังนั้นทุกคนนั่นแหละจักขายตนะเคยดับถามต่อไปคานายตนะก็จักดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมคานาจักดับเฉพาะบุคคลที่จะเกิดในกามภูมิชั้นหน้าเท่านั้นกับขณะเกิดถ้ากำลังเกิดมีคานายตนะก็จะไปดับตอนตายเพราะฉะนั้นในกลุ่มอื่นๆก็ต้องดูบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเรามาหาว่าคานายตนะจักดับกลุ่มบุคคลที่จะไปเกิดในกามภูมิทั้งหมดเนี่ยคานาจักดับนอกจากนั้นบุคคลซึ่งกำลังเกิดในกามเหล่านี้มีคานายตนะก็จะไปดับตอนตายองค์ธรรมส่วนที่เหลือคานายตนะจักไม่ดับนั่นเองชุดนี้องค์ธรรมยากนะครับไม่ออกสอบคานายตนะจักไม่ดับเราจึงได้เครื่องหมายในวิพังคบาลีมา2ชุดองค์ธรรมด้วยกันองค์ธรรมชุดที่1ได้แก่พระบาลีของบุคคลซึ่งกำลังปรินิพพานที่ในกามภูมิชื่อกานิจากนั้นก็มีฉิซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปอย่างนี้เรียกว่ารูปอฉิจากนั้นมีบุคคลที่จากคนไปเป็นพรหมกำลังตายคนที่กำลังตายไปเป็นพรหมมีพระบาลีคือรูปอจะนั่นเององค์ธรรมยาวนะครับอย่างนี้ไม่ออกสอบ
จากนั้นองค์ธรรมส่วนที่เหลือคือเครื่องหมายถูกและแก่บุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในกามภูมินั่นเองแล้วเราก็ใช้วิธีการโยงสภาวะจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งสี่และตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองโยงเท่านี้จบแล้วนะครับนอกนั้นไม่มีองค์ธรรมส่วนอื่นผิดถูกก็ไม่มีขีดทิ้งถูกผิดก็ไม่มีตำแหน่งสองขีดทิ้งผิดตำแหน่งสามและผิดตำแหน่งสี่ก็ย่อมไม่มีเหมือนกันโครงสร้างพระบาลีจึงได้ดังนี้พอเรากำหนดลงไปว่าพระบาลีจะต้องลงสี่เท่านั้นคือตำแหน่งหนึ่งต้องอิตเรสามตำแหน่งสองต้องอามันตาอันที่สามต้องนัตถิอันที่สี่ต้องนิรุชิตะเนี่ยออกตามนี้เลยนะครับอิอาทิทะเพราะฉะนั้นพระบาลีโดนล็อกโดยสภาวะของเขาต้องเป็นอิอาทิทะในส่วนที่เป็นอุคละวาระการหกดังนั้นเมื่อเรามาถามว่ายัสสะจักขายตนังนิรุชิตะตัสสะคานายตนังนิรุชิสติติจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนากามาวัจเรปรินิพพานตานังรูปาวัจเรอรูปาวัจเรปัจฉิมาภวิกานังเยจะรูปาวัจรังอรูปาวัจรังอุปปัจฉิตวาปรินิพพายสันติเตสังจวันตานังเตสังจักขายตนะนิรุชิตะโนจะเตสังคานายตนะนิรุชิสติอิตเรสังเตสังจักขายตนัญจะนิรุชิตะคานายตนัญจะนิรุชิสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในกามภูมิบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปรูปภูมิอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานบุคคลเหล่านั้นกำลังตายจักขายตนะเคยดับแต่คานายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นจากขายตนะก็เคยดับคานายตนะก็จะดับมาดูองค์ธรรมกานี้กันองค์ธรรมกานี้ได้แก่อรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในกามสุขติภูมิที่เรียกว่าพังคะขณะสมังคีของกามาวจรติเหตุกะจุติจิตสีเจตสิก33กรรมมาชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายและการนี้มาแล้วต่อไปเป็นรูปอาชีคือติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิตะซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิอรูปภูมิอรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในรูปภูมิอรูปภูมิหมดแล้วรูปอาชีจากนั้นเหลือรูปอาจารรูปอาจารหยิบเอาบุคคลแรกก่อนที่เป็นคนไปเป็นพรหมแล้วก็ค่อยหยิบบุคคลที่เหลือดังนั้นบุคคลจึงได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังตายในกามสุขติภูมิและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพพานติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในรูปภูมิอีกแล้วจากปรินิพพานหมดที่เป็นรู้จักแล้วก็ต้องมาดูองค์คำของคนสุดท้ายที่เป็นอาจารย์คือเอาจากบุคคลปกติไปเป็นบุคคลที่ขึ้นสู่ความเป็นอรูปภูมิจึงได้เป็นผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังตายในกามสุขติภูมิเจ็ดและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานองค์ธรรมชุดต่อไปยากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าในขณะเกิดของบุคคลที่อยู่ในรูปภูมิมี2บุคคลคือติ1ผล3แน่นอนติ1เนี่ยต้องกำหนดว่าเป็นติ1คนนี้จะต้องได้มรรคต่ำก่อนเพราะฉะนั้นเวลาแยกองค์ธรรมต้องเรียกองค์ธรรมคนนี้แยก1คนเป็นพิเศษนะครับจึงต้องได้บุคคลที่ชื่อว่าติ1ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดเฉพาะรูปภูมิจึงรูปภูมิ9เว้นจตุถฌานภูมิต้องระบุว่าติหนึ่งคนนี้ได้มรรคต่ำ
ที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานองค์ธรรมชุดนี้ยากที่สุดนะครับยากที่สุดแล้วค่อยหยิบองค์ธรรมชุดที่เหลือคือผลเสขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิ9เว้นจากตุทฌานภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจากปรินิพพานองค์ธรรมแบบนี้ไม่ออกสอบแน่นอนนะครับยากเกินไปผลเสขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจากปรินิพพานหมดองค์ธรรมชุดบนแล้วที่เหลือก็คือองค์ธรรมชุดล่างคราวนี้องค์ธรรมชุดล่างคือเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมเครื่องหมายถูกเราจะต้องตีสภาวะว่ามีบุคคลเกิด4ตำแหน่งมีบุคคลเกิด4ตำแหน่งแต่คนตายมีแค่ตำแหน่งเดียวเวลาที่เราพูดถึงคนตายคือตายในกามแล้วจะไปเกิดอยู่ในกามนั่นเองนอกจากนั้นก็เป็นบุคคลที่เกิดแล้วเป็นกลับไปอยู่ในกามก็มีกำลังเกิดในกามแล้วไปอยู่ในรูปก็มีกำลังเกิดในกามแล้วไปอยู่ในอรูปก็มีหรือเป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดอยู่ในกามนั่นเองเวลาเราแสดงองค์ธรรมเราจึงต้องแสดงองค์ธรรมแยกกันเป็นปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังเกิดในกามภูมิแล้วเราก็หยุดไว้ไม่ต้องพูดแล้วเนื่องจากว่ามี4ส่วนส่วนที่2คือปุถุชน4ผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำ2ซึ่งกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในกามภูมิมีภูมิที่เหมือนกันต้องใส่คำว่าอีกและจะเกิดในกามภูมิอีกจากนั้นก็ไล่องค์ธรรมปกติสุขติอเหตุกะบุคคล1ติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอาสัญญัสสัตตภูมิอรูปภูมิติเหตุกะปุถุชน1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมินั่นเองนะครับองค์ธรรมยากแสนยากนะครับองค์ธรรมชนิดยากไม่ออกสอบนะครับพอเราไปพูดถึงองค์ธรรมชุดที่2ก็ตอบอมันตาอันที่3ก็ตอบนัตถิอันที่4ก็นิรุชิตะดังนี้นะครับจบมีดังนี้นะครับคู่สุดท้ายคือจักขายตนะและมนายตนะนั่นเองตั้งองค์ธรรมขึ้นว่าอายตนะที่เรากำลังถามคือจักขายตนะมูละมนายตนะมูลียมกะเป็นการถามแบบนิโรธวาระปุคละวาระเมื่อเป็นการ6จักขาต้องเป็นการ2มนาต้องเป็นการ3เราจึงตั้งโครงสร้างพระบาลีเหมือนเดิมเลย4ชุด4ตำแหน่งได้จากกามรูปอรูปและก็พวกที่เป็นฉีใส่ภูมิตามปกติให้เขาลงไปจากนั้นก็มาหาเหมือนเดิมว่าจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดทุกคนจักขายตนะเคยดับหมดจากนั้นถามต่อไปว่ามนายตนะก็จักดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเหล่านี้ไปเกิดชาติหน้ามีปฏิสนธิจิตหมดเลยไปเกิดในกามก็มีปฏิสนธิจิตจะไปเกิดในรูปก็มีปฏิสนธิจิตจะไปเกิดในอรูปก็มีปฏิสนธิจิตดังนั้นบุคคลที่จะเกิดใหม่ทั้งหมดมนายตนะย่อมจักดับแต่เป็นพวกปัจฉิมภวิกะชาติหน้าไม่เกิดแล้วปฏิสนธิจิตไม่มีแต่เราบอกชาติหน้าไม่มีมาดูชาตินี้ขาเกิดมีปฏิสนธิจิตไหมขาเกิดนั่นแหละปฏิสนธิจิตเลยดังนั้นมนายตนะตอนกำลังเกิดในกามตอนกำลังเกิดในรูปตอนกำลังเกิดในรูปเนี่ยจะไปดับตอนตายนั่นเองแต่พอตายลงเป็นพระอรหันต์แล้วชาติหน้าไม่เหลือมนายตนะก็จักไม่ดับเราจึงได้โครงสร้างในวิพังคบาลีมาดังนี้นะครับคือเครื่องหมายถูกผิดของเราได้บุคคลที่เป็นบุคคลซึ่งกำลังปรินิพพานทั้งหมดเนี่ยมีพระบาลีเดียวชื่อว่าปรินิพพานตานังจากนั้นองค์ธรรมถูกได้แก่บุคคลที่จะเกิดใหม่ทั้งหมดคือจะไปเกิดในกามจะไปเกิดในรูปจะไปเกิดในอรูป
เครื่องหมายขององค์ธรรมมีเท่านี้ที่เหลือก็คือวิธีการโยงสภาวะไปแล้วคือในตำแหน่งที่4บทเดียวได้แก่บุคคลที่ชื่อปารินิพพานตานังตำแหน่งที่2ได้แก่บุคคลคือกามรูปและอรูปนอกนั้นก็คือเป็นเครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่งที่3ไม่มีองค์ธรรมพอเราโยงสภาวะจาก3บทเดียวไป2บทเดียวก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ก็ไม่มีองค์ธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเข้าสู่พระบาลีเหมือนเดิมมีกามเข้ามาเกี่ยวข้องชื่อว่าอิตเรสามอันที่สองตอบอามันตาอันที่สามตอบนัตถิอันที่สี่ตอบนิรุชิตถะนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราถามว่ายัสสะจักขายตนังนิรุชิตถะตัสสะมนายตนังนิรุชิตสติติจักขายตนะเคยดับแก่บุคคลใดมนายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปรินิพพานตานังเตสังจักขายตนังนิรุชิตะโนจะเตสังมนายตนังนิรุชิตสติอิตเรสังเตสังจักขายตนังจะนิรุชิตะมนายตนังจะนิรุชิตสติเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพพานในจักขุโวการภูมิปัญจโวการภูมิจักขายตนะเคยดับแต่มนายตนะจักไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นจักขายตนะก็เคยดับมนายตนะก็จักดับมาดูองค์ธรรมของนี้เหมือนเดิมองค์ธรรมของนี้ก็คืออรหันต์คนเดียวเพราะฉะนั้นปรินิพพานตานังคืออรหัตตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กรรมัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมมีเท่านี้นะครับตอนนี้องค์ธรรมส่วนที่เหลือที่ชื่ออิตเรสังเครื่องหมายถูกหมดมีการแบ่งองค์ธรรมเป็น2ขั้วเหมือนเดิมคือขณะเกิดชุดหนึ่งขณะตายอีกชุดหนึ่งเกิด4ตาย3นั่นเองเพราะฉะนั้นขณะเกิดขณะตายภูมิที่ทำให้เกิดและทำให้ตายไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับขณะเกิดมีปัจฉิมภาวิกาศด้วยเพราะฉะนั้นในรูปภูมิเหล่านั้นน่ะได้ทั้งหมด15ภูมิเลยตรงนี้ได้ภูมิ15ภูมิ15แต่บุคคลซึ่งกำลังตายเหล่านี้ในรูปภูมิได้ภูมิ14เพราะฉะนั้นตัวที่จะตัดสินเกี่ยวกับเรื่องภูมิก็คือตรงรูปภูมิ15และรูปภูมิ14นั่นเองพอเราบอกบุคคลซึ่งกำลังเกิดน่ะได้รูปภูมิ15บวกกามภูมิ11เป็น26ไปบวกกับอรูปภูมิ4เป็น30บวกอสัญญาสัตตภูมิ1เป็น31บุคคลซึ่งกำลังเกิดจึงได้31ภูมิก็บุคคลซึ่งกำลังตายรูปภูมิก็ลดไป1เพราะเหลือแค่14เวลาเราพูดถึงองค์ธรรมสำหรับชุดนี้จึงได้แก่ปุถุชน4ผลเสขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดใน31ภูมิและปุถุชน4ผลเสขาบุคคล3ซึ่งกำลังตายใน30ภูมินั่นเองเว้นอัคคณิฐาภูมิเหมือนปีที่แล้วชุดนี้องค์ธรรมไม่ออกสอบนั่นเองนะครับองค์ธรรมชุดนี้ใช้มาแล้วปีที่แล้วดังนั้นเมื่อเราถามว่ายัสสะจักขายตนังอุปนุตนิรุชิตะตัสสะมนายตนังนิรุชิตสติติวิสัชนาปรินิพพานตานังบวกกับอิตเรสังองค์ธรรมได้ดังนี้ตำแหน่งที่2อามันตาตำแหน่งที่3ลัทธิตำแหน่งที่4นิรุชิตะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูไปดูมาก็เหลือแค่2ข้อเท่านั้นนะครับที่ใช้ออกสอบในการ6เพราะของไม่ยากนั่นเองนะครับก็คือจักขาโสตาคู่ที่4จักขาคานาคู่ที่4นั่นเองอุปาทวาระด้วยนะครับนิโรธวาระก็ไม่นิยมออกสอบนะครับดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปนะครับในส่วนที่เป็นการ 6อุคละวาระเรามีหลักง่ายๆว่า1ต้องตั้ง3แถวประธานโทษตั้ง4แถว4แถวที่ว่าก็คือ4แถวของสภาวะธรรมนั่นเองคือชุดที่1ได้แก่บุคคลที่จะไปเกิดในกามชุดที่2คือบุคคลที่จะไปเกิดในรูปชุดที่3คือบุคคลที่จะไปเกิดอยู่ในรูปและบุคคลที่จะเป็นปัจฉิมภวิกะเมื่อเราได้ตั้ง3แถวแล้วเราต้องลงสภาวะให้ได้ว่าสภาวะของบุคคลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายนั้นในกามมาจาก4ภูมิรูปมา2
อารูปมาสามแล้วก็ฉิมาสามนั่นเองก็คือกามรูปอารูปอาสันจากนั้นเรามีหลักอยู่ว่าในมูละของเรามูละของเราเนี่ยเคยทุกคนไม่เคยไม่มีไม่เคยไม่มีก็คือนัตถินะครับนั่นเองเคยทุกคนก็คืออามันตานั่นเองนะครับส่วนมูลีของเราก็ตามสภาวะที่เขาจะเกิดได้นะครับคือตรงไหนจะเกิดอันสุดท้ายสำคัญที่สุดคือรูปแบบพระบาลีมีอยู่4รูปแบบเท่านั้นรูปแบบที่1คืออิตเรสังในบทที่2เนี่ยอิตเรสังในบทที่2จะใส่คำว่าอิตเรสังจากนั้นในคู่ที่2ตอบอามันตาเรียกก็เป็นบทที่2เหมือนกันอามันตาในคู่ที่3ตอบนัตถิในคู่ที่4ก็แล้วแต่ว่าเป็นถาอะไรมี2ถาอุปัชิตาหรือนิรุชิตานั่นเองนะครับพระบาลีที่ลงได้จึงมี4ชุดองค์ธรรมด้วยกันคืออิอาทิถะปุคละวาระการ6มีแค่นี้แหละอิอาทิถะและนิโรธะจะเท่ากับอุปาทะนิโรธะนั่นเองการแสดงองค์ธรรมเหมือนกันหมดดังนั้นการ6ปุคละวาระเนื้อความมีเท่านี้นะครับหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วนะครับดังนั้นปุคละวาระการ6ง่ายมีแค่นี้แล้วครับออกข้อสอบแค่2ข้อหลักๆเท่านั้นเองนะครับจบนะครับในปุคละวาระการ6พอปูพื้นไปถึงปุคละโลกาสะวาระการ6เล็กน้อยนะครับในปุคละโลกาสะวาระเป็นการถามองค์ธรรมระหว่างการ2และการ3แบบปุคละโลกาสะวาระเราทราบดีแล้วว่าปุคละโลกาสะวาระถ้าเป็นการ2เนี่ยเวลาตั้งองค์ธรรมจะต้องเพิ่มสุทธาวาสขึ้นมา1คนเราค่อยไล่ไปไล่ค่อยไปไล่ภูมิกามรูปอรูปอสันเพราะฉะนั้นองค์ธรรมพิเศษของการสองปุคโลกาสาวาระคือสุทธาวาสจากนั้นถ้าเป็นการสามโลอย่างเงี้ยเราตั้งองค์ธรรมไม่สามแถวแล้วเราไม่ใช่สี่แถวแล้วเราตั้งแค่สามแถวเท่านั้นคือเป็นบุคคลประเภทแรกคือบุคคลที่ซ้ำภูมิตนเองบุคคลที่สองคือเป็นพวกฉีดตรงบุคคลที่สามเป็นพวกฉีดอ้อมดังนั้นโครงสร้างของปุคละโลกาสวาระการ6จึงเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเป็น3ฉิตรงฉิอ้อมแล้วก็มีสุทธาวาสเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นพอเราตั้ง3ฉิตรงฉิอ้อมซ้ำได้กามรูปอรูปอสันฉิตรงได้กามรูปอรูปฉิอ้อมได้กามรูปอรูปอสันจากนั้นเราต้องใส่สุทธาวาสเข้าไปอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นสุทธาวาสมาจากไหนสุทธาวาสมาจากรูปภูมิจึงต้องงอกเอาสุทธาวาสออกมาดังนี้นะครับสุทธาวาสเป็นภูมิที่ไม่เคยมีอะไรเกิดเลยดังนั้นเมื่อเราใส่จำนวนภูมิเข้าไปพวกที่ซ้ำภูมิในกามภูมิได้11ภูมิในรูปภูมิที่ซ้ำได้10ภูมิเท่านั้นเพราะเราดึงสุทธาวาสออกมาแล้วจากนั้นในอรูปภูมิได้4อสัญญาสัตตภูมิได้1หรือเป็นบุคคลที่เป็นปัจฉิมภวิกะโดยตรงกามภูมิได้กามสุคติภูมิ7รูปภูมิเคยได้รูปภูมิ15แต่เราดึงสุทธาวาสภูมิออกไป5แล้วดังนั้นรูปภูมิที่เป็นฉีจึงเหลือ10อรูปภูมิก็เหลือ4ในส่วนของฉีอ้อมกามภูมิเคยได้11รูปภูมิเคยได้14เว้นอกนิถาภูมิแต่เราบอกว่าเราดึงสุทธาวาสภูมิออกไป5แล้วดังนั้นจึงเหลือแค่รูปภูมิ10ในอรูปภูมิเหลือแค่4อสัญญาสัตตภูมิเหลือ1เพราะฉะนั้นในสุทธาวาสภูมิจึงประกอบด้วยฉีตรงและฉีอ้อมด้วยถ้าเรากล่าวถึงสุทธาวาสที่เป็นฉีตรงเราพูดถึงสุทธาวาสภูมิที่มีทั้งหมด5ภูมิแต่ถ้าเราพูดถึงสุทธาวาสที่เป็นฉีอ้อมจะได้4ภูมิเพราะฉะนั้นสุทธาวาสจึงมี2สถานะทันทีนะครับเป็นฉีตรงก็ได้เป็นฉีอ้อมก็ได้และโครงสร้างของการตั้งพระบาลีในปุคคโลกาสวาระการ6ก็มีดังนี้อันนี้เราจะใช้เรียนในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นปุคคโลกาสวาระก็ไม่ยากนะครับในส่วนที่เป็นปุคคโลกาสวาระการ6โครงสร้างมีดังนี้แหละครับ3
ฉีตรงฉีอ้อมแล้วก็บวกด้วยสุทธาวาสนั่นเองนะครับเป็นองค์ธรรมวันนี้เราเรียนองค์ธรรมชุดนี้กันนะครับวันนี้น่าจะเท่านี้เดี๋ยวจะสับสนนะครับปุคโลกาสวาระไม่ยากเท่าไหร่ในการ6นะครับครับวันนี้เดี๋ยวจะส่งเป็นวิดีโอสำหรับผู้ที่ติดตามทางบ้านนะครับตอนนี้ไปบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจฝึกฝนบ่อยๆนะครับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุอาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับสวัสดีนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ